มันจะเป็น3ชั้นค่ะลองนั่งดูซิได้ไหมแม่อยู่เมืองไทยมาซื้อบ้านในอเมริกาได้ไหมคะพี่มดได้เลยค่ะไม่มีปัญหามีเงินมาโชว์ซื้อได้แถมยังกู้ได้อีกคือถ้ายิ่งอายุมากก็ดอกก็จะสูงขึ้นไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับอายุที่นี่อายุไม่เกี่ยวทำอะไรมาก่อนแล้วยังไงถึงตัดสินใจมาเป็นเรียลเตอร์ทำได้สัก 4-5 เดือนคือแบบไม่ไหวแล้วเหนื่อยมากเอกสารในการซื้อบ้านต้องใช้อะไรบ้างคะราคาเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวยังไม่บอกยังไม่บอก หลังไหนจะเป็นของเรานะหลังนู้นไหมหรือหลังไหนดีสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป็นยังไงคะแม่ดูดีไหมเพราะว่าวันนี้นะคะมอจะมาหาซื้อบ้านนะคะก็ถือว่าเป็นบ้านหลังแรกนะคะในอเมริกาคือมอสอ่ะไม่เคยซื้อบ้านในอเมริกามาก่อนนะคะก็เลยวันนี้จะมาหาดูก่อนนะคะเพราะว่ามีพี่เขาแนะนำเขาบอกว่าที่เนี่ยเฮ้ยน้องมอสราคาไม่แพงแล้วก็บ้านสวยน่าสนใจมากซึ่งมอสอ่ะก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องบ้านการซื้อบ้านในอเมริกาเนาะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะกฎระเบียบหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะแตกต่างกับเมืองไทยเดี๋ยววันนี้มอสจะเจอกับพี่ที่เขาเป็นกูรูผู้เชี่ยวชาญด้านการซื้อขายบ้านนะคะจะมาแนะนํามอสเดี๋ยวนัดกับพี่เขาไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะได้ทัวร์ดูบ้านที่นี่ด้วยเนาะพี่มอสสวัสดีค่ะนี่ไงพี่มอสที่มอสนัดไว้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตรงนี้เขาเรียกว่าแถวทอร์เรนซ์ค่ะมอสขับมาจากในตัวเมืองแถวฮอลลีวูดก็ประมาณ40นาทีทำไมพี่มอสถึงแนะนำที่นี่ก่อนคือบ้านใหม่ในกลางเมืองเนี่ยมันหายากมากแต่แบบในเมืองซึ่งมันไป LA 3-40 นาทีเนี่ยมันหายากค่ะพี่มดนะคะชื่อมดโอคอนเนลนะคะพี่มดเป็นเรียลเตอร์อยู่ที่แคลิฟอร์เนียเนี่ยแหละค่ะเป็นเอเจนต์ซื้อขายบ้านกี่ปีแล้วคะ13ปี13ปีแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้มดให้พี่มดมาแนะนำบ้านนี่ถือว่าทุกคนนะประสบการณ์10กว่าปีก็ทาวน์เฮาส์บ้านเรานะเขาเรียกทาวน์โฮมทางที่นี่เขาเรียกทาวน์โฮมเป็นทาวน์โฮมก็จะแบบเป็นติดกับบ้านอื่นหน่อยนะด้านนี้เขาจะสร้างเสร็จแล้วขายหมดแล้วอันนี้ก็จะสร้างต่อพี่มดบอกว่าเขาจะต้องเช็คสถาบันทางการเงินของผู้ซื้อก่อนถูกต้องอ๋อเพราะอยู่เมืองไทยอย่างมอสซื้อคอนโดอะไรเงี้ยเดินเข้าไปเลยมอสเดินเข้าไปวางมัดจำแล้วค่อยมาตรวจว่ามอสจะกู้ผ่านไม่ผ่านใช่ที่นี่ต้องเช็คตัวเราก่อนแบงค์เขาจะให้เรากู้สักเท่าไหร่อ๋อเราถึงค่อยมาเลือกบ้านโอเคที่บ้านเราหรือเปล่าเนี่ยเลขได้ไหมห้าสี่ห้าสี่มาลองดูบ้านหลังนี้หน่อยแรกตัวนั้นจะเป็นกระดาษนะคะห้องนอนที่4มี4ห้องนอนที่นี่มี4ห้องนอน3ห้องน้ำครึ่ง3ห้องน้ำครึ่งด้วยอุ๊ยอันนี้ชั้นล่างแต่คือเขาก็มีออปชันให้นะว่าเราจะไม่เอาเป็นห้องนอนก็ได้คือเอาผนังออกให้หมดก็ทำเป็นห้องนั่งเล่นหรือว่าอะไรก็ได้อ๋อแจ้งเขาก่อนได้ได้พร้อมกันใช่ห้องน้ำอุ๊ยโอเคอยู่นะห้องน้ำนี่คือชั้น1มีแค่นี้หรอพี่มดชั้นแรกชั้นเดียวกับกระดาษมีทั้งหมดกี่ชั้นคะ3ค่ะอ๋อห้องครัวอยู่ตรงนี้อยู่ชั้น2ก็คือมันก็เปิดโล่งหมดเลยแล้วก็คือบ้านที่เนี่ยถ้าบางยี่ห้อเขาเรียกอะไรนะบางบิลดเออร์เนี่ยไอ้ที่เห็นเนี่ยคืออัปเกรดแต่ยี่ห้อเนี้ย KB เนี่ยเขาขายแบบนี้เลยYou get what you see อ๋ออย่างนี้เลยเขาเรียกอะไร Kitchen Island นี่มีเครื่องล้างจานทุกบ้านในอเมริกาต้องมีเครื่องล้างจานใช่ค่ะเพราะเฟอร์นิเจอร์ไม่ได้แต่ว่าอย่างอุปกรณ์ built-in ใช่ built-in ทั้งหลายได้หมดเตาไฟฟ้าหรือเตาแก๊สก็เตาแก๊สค่ะนี่ไมโครเวฟเนี่ยก็คือมันดูดควันด้วยเลยเหมือนเราผัดเผิดอะไรเนี่ยมันก็ดูดควันมันเหมือนเป็นกฎของบ้านที่นี่ด้วยไหมคะใช่ค่ะก็คือเวลาสมมติเราซื้อบ้านเก่าเนาะเราก็ต้องไปตรวจว่าไอตัวดูดควันอะไรเนี่ยมันเวิร์กดีหรือเปล่ามุมห้องนั่งเล่นเฮ้ยมันจะเป็นของเราหรือเปล่าเนี่ยมันได้อยู่นะเนี่ยพี่หมดลองนั่งดูซิได้ไหมนี่มันอยู่นะเนี่ยนี่มันอยู่ได้อยู่
ับชุดด้วยอ๋อสีขาวดำราคาเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวยังไม่บอกไว้ก่อนต่อไปชั้นต่อไปเป็นห้องนอนค่ะข้างๆอ่ะพี่อ้าวอันนี้ก็ไม่รู้จะช่วยยังไงขาดทุนจ่ายเงินค่าบ้านอ๋อนั่นสำคัญเลยค่ะคือเราดูข้างล่างอ่ะมันอาจจะดูแบบเฮ้ยมันค่อนข้างที่จะอึดอัดเพราะว่ามันไม่มีบริเวณบ้านแต่พอเข้ามาแล้วมอรู้สึกว่ามันก็โป่งโล่งสบายเนาะอย่างนึงก็คือบ้านใหม่เนี่ยเพดานมันจะสูงกว่าปกตินิดนึงแล้วเดี๋ยวนี้นะคะทุกบ้านก็จะมีพวกเทอร์โมมิเตอร์อะไรเงี้ยแบบทันสมัยเปิดแอร์จากมือถืออะไรเงี้ยเป็นควบคุมจากมือถือเลยแล้วก็มีโซล่าเพราะฉะนั้นหลังนี้ใช้โซล่าเซลล์บ้านใหม่ในแคลิฟอร์เนียทั้งหมดบังคับให้ติดโซล่าละบังคับเป็นกฎหมายเลยเป็นกฎหมายค่ะอย่างนี้เดือนนึงต้องเหลือเท่าไหร่คะปกติประมาณเกือบ100เหรียญ20บาท20เหรียญอุ๊ยอันนี้ห้องน้ำห้องน้ำกว้างมากเลยอ่ะพี่มดใช่ค่ะได้สบายเราเข้ามาเลยค่ะตึงขอพี่มดเอาด้วยแต่ที่นี่เขาชอบอ่างเหมือนตามไปตามโรงแรมเนาะเหมือนแบบรีบๆป่ะชีวิตคนเมืองแล้วก็คือจริงๆแล้วบ้านเนี่ยตรงนี้เขาจะมีประตูนะคะก็คือเข้าห้องน้ำฉันแต่งฟันไปเธอก็เข้าทำธุระได้แต่ถ้าเป็นมอสนี่ก็บอกเขาเลยว่าชอบไม่ต้องชอบโชว์ว่าทำอะไรอยู่ให้กลิ่นมันระบายแสดงว่ากลิ่นหอมเราซื้อบ้านปุ๊บเนี่ยพี่มดแล้วมันจะต้องมีค่าใช้จ่ายอย่างอื่นๆด้วยน้ำไฟแก๊สประกัน property tax พวกนั้นเนี่ยบางอย่างเนี่ยมันสามารถเอาไปหัก income tax ได้เป็น expense ประมาณอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะต่อปีตอนนี้ property tax เขาแคปอยู่ที่ 10,000 ต่อปีถ้าเราเสียเกิน 10,000 เราก็ต้องเสียไอ้ส่วนที่เกินผ่อนบ้านใช่ไหมคะมีดอกเบี้ยดอกเบี้ยก็เอาไปหักได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่คะที่นี่อันนี้อะค่ะอันนี้เขามีพิเศษต่ำกว่า 6% ใช่อันนี้เอาเป็นห้องน่าจะเป็นห้องเด็กเนาะใช่ชั้นบนนี่น่าจะเป็น3ห้องนอนได้มั้ย3ห้องนอนค่ะแล้วก็มีห้องเด็ก2ของห้องคือข้างล่างอะส่วนมากเขาจะให้เป็นเหมือน guest room อันนั้นมันจะเป็นทางไอ้ที่แก๊สที่อบผ้าหรือเปล่าใช่ค่ะเป็นท่อต่อลงมามันจะเป็นแบบซ้อนกันอะเอามาซ้อนกันเขาอบอยู่ข้างบนซักอยู่ข้างล่างมอชอบจังเลยแล้วเอกสารในการซื้อบ้านต้องใช้อะไรบ้างคะอ๋อก็อย่างแรกคือเราต้องคุยกับเลนเดอร์ก็คือเขาเรียกอะไรผู้ให้กู้เงินธนาคารนั่นแหละไปคุยกับธนาคารก่อนใช่ว่าโอเคเรามีรายได้เท่านี้นะเสียแท็กเท่านี้นะมีเงินดาวเท่านี้นะเขาต้องดูย้อนหลัง2ปีใช่ย้อนหลัง2ปีสำหรับผู้ที่มีรายได้เหมือนเรียก W2 ก็คือมนุษย์เงินเดือนอันนั้นง่ายอย่างมอสยูทูบเบอร์ก็มีเงินที่เข้ามาเขาเรียก1099เหมือนเขาเรียกเป็นคอนแทคเตอร์ค่ะอันนี้เขาก็จะมีอีกหลายแบบคอนแทคเตอร์ก็สามารถจะใช้แท็กซ์รีเทิร์น2ปีได้เหมือนกันเขาจะดูเขาเรียกว่าเรโชก็คือเงินรายได้เท่านี้มีค่าใช้จ่ายตรงนี้ผ่อนรถมีผ่อนรถ2คันมีสตูเดนท์โลนก็คือที่นี่เขามีกู้ยืมเงินเรียนเขาก็จะดูว่าที่เหลือเนี่ยมันจะพอผ่อนบ้านไหมตอนนี้ดอกเบี้ยธนาคารมันสูงขึ้นช่วงนี้ดอกเบี้ยสูงขึ้นจากเมื่อ 2-3 ปีที่แล้ว 3% ตอนนี้ขึ้นมาเป็น 6% เพราะอะไรอ่ะพี่มดก็เพราะว่าไอ้เงินเฟ้อเนี่ยล่ะค่ะเขาก็เลยต้องขึ้นพร้อมกับตัวเขาเรียกอะไรนะหุ้นมันจะเกี่ยวข้องกันกับเรื่องอีโคโนมิกอ้าวแล้วมอสจะซื้อบ้านตอนนี้ก็ไม่คุ้มสิคะดอกเบี้ยแพงซื้อบ้านเนี่ยราคาตรงจริงตอนนี้มันลงมาแล้วหลังนี้เท่าไหร่ได้เวลาบอกไทยที่ไทยมันสวยมากเลยนะเอาจริงๆอ่ะมอสศึกษาข้อมูลมาบอกว่าบ้านในลอสแอนเจลิสตอนนี้นะถ้าจะบ้านใหม่แล้ว4ห้องนอนอย่างเงี้ย
ต้องล้างอับหลังนี้เท่าไหร่7,400,000ใช่เหรียญ นะทุกคนเหรียญ นะ7,400,000ก็ไม่รู้เท่าไหร่นะเมืองไทยตอนนี้ถ้าคุณค่าเงินเอาเลขคุณ35ก็จะอยู่ที่25,000,000 บาทหลังนี้นะทุกคนบอกว่าเฮ้ยทำไมน้องมอสจะถูกเหรอแต่ 7,400,000 ท่านในลอสแอนเจลิสแบบนี้ซื้อไม่ได้ไม่ได้แล้วจริงๆแล้วอย่างที่บอกอ่ะบ้านใหม่ในลอสแอนเจลิสเนี่ยมันหาได้ยากมากเพราะมันไม่มีที่พี่มาดูบ้านนี้ตอนแรกสามีพี่ทายไว้ 1.2 ล้านอ่ะก็แต่ละคนเห็นก็ต้องแบบล้านอัพอยู่แล้วพี่ยังคิดบอกว่าน่าจะ99นะ อะไรเงี้ยเพราะสถานการณ์มันไม่ค่อยนะ คนจะซื้อน้อยลงพอเขาบอก 7,400,000 โอ้ my god ฉันไม่มีตังค์เลย คือถือว่าถูกมากถือว่าถูกมากในแอเรียแบบนี้แล้วอย่างมอสเนี่ยกู้ได้กี่ปีเขาให้ได้อย่างมอสอายุตอนนี้ก็ไม่อยากบอก20เน้นๆปลายปลายมากๆได้สูงสุดกี่ปีคะ30ได้30 40ก็มีค่ะแต่ว่าดอกมันไม่งามคือถ้ายิ่งอายุมากก็ดอกก็จะสูงขึ้นไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับอายุที่นี่อายุไม่เกี่ยวมีคุณป้าซื้อบ้านเพิ่งซื้อคอนโดไปอายุ70ก็กู้ได้กู้ได้ค่ะเพราะว่าเขามีอินคัมโซเชียลมีเงินโซเชียลกับเข้ามาทุกเดือนแล้วเขาผ่อนแค่เดือนละ1,000 กว่าเหรียญเขาสามารถกู้ได้แล้วอย่างนั้นเขาจะกู้ได้กี่ปีคะ30ค่ะอายุ70ก็สามารถกู้ซื้อบ้านได้30ปีใช่เพราะว่าเขาถือว่าแบงค์เขาถือว่าถ้าคุณเสียชีวิตไปคุณก็มีทายาทมาซื้อต่อหรือถ้าไม่มีใครมาผ่อนต่อธนาคารเขาก็ยึดเลยดอกเบี้ยที่นี่มันจะเป็นแบบขั้นบันไดแล้วมีรอยตัวมีอะไรอย่างนี้ไหมคะมีค่ะแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยเราจะไม่แนะนำให้ลูกค้าใช้แบบนั้นเราจะให้เป็นฟิกซ์เรทก็คือเราฟิกซ์ไปเลย30ปีเรทเท่านี้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในสถานการณ์ตอนนี้เพราะว่าเรทมันสูงเราสามารถจะฟิกซ์ให้มันต่ำลงมาแล้วค่อยๆเพิ่มไปทีละนิดแล้วพอถึงระยะเวลาหนึ่งเราก็สามารถจะรีไฟแนนซ์ได้เหมือนกันพี่มดคะคนไทยที่ดูอยู่แฟนๆมอสอ่ะในเมืองไทยเยอะบอกว่าเฮ้ยอยากจะมาซื้อบ้านในอเมริกาหรือบางคนให้ลูกมาเรียนที่นี่แล้วอยากจะซื้อบ้านเลยไม่อยากเช่าค่าเช่าในลอสแอนเจลิสเนี่ยแพงมากเดือนหนึ่ง 2,000 เหรียญประมาณ 6-7 หมื่นตามได้ห้องเออแล้วถ้าแบบจากเมืองไทยเลยมาซื้อบ้านที่นี่ได้ไหมคะพี่หมอได้ค่ะนี่ก็ขายลูกค้าไปได้เลยไม่จำเป็นต้องเป็นสัญชาติอเมริกันโน no, ใครก็ได้ซื้อได้มีเงินมาโชว์ซื้อได้แถมยังกู้ได้อีกถ้าอยากจะเดี๋ยวไอ้มีเงินน่ะมาซื้อได้แต่กู้ที่ได้ด้วยหรอได้แล้วกู้ยังไงคะทับส่วนมากจะเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะหรือว่ามีเงินนอนอยู่ในแบงค์ต้องประมาณเลขสักเท่าไหร่และสมมติบ้านหลังนี้ถ้าบ้านนี้และเซผ่อนเดือนละ 3,000 ประมาณ 3,000 และเซว่าผ่อนเดือนละ 3,000 ต้องมีเงิน12เดือนคูณ12ไปในบัญชีใช่แล้วก็มีเงินดาวจำนวนหนึ่งแล้วก็มีจดหมายจากธนาคารที่คุณมีสัมพันธ์ด้วยว่าคุณมีธุรกิจคุณน่าเชื่อถือขนาดไหนแค่นั้นเองแล้วดาวที่นี่เขาดาวประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับเริ่มจาก 3% มันจะอยู่ที่คุณสมบัติของแต่ละคนด้วย มันมีตั้งแต่3 3.5 5 10 15 20ขึ้นไปแล้วแต่ว่าก็คือคนเมืองไทยอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องดาวประมาณ 25% อ๋อจะสูงหน่อยจะสูงหน่อยเพราะเขาคิดว่าคุณไม่ได้อยู่ตรงนี้อ๋อแล้วก็อีกอย่างนึงคุณต้องมีบ้านอยู่แล้วที่เมืองไทยถ้าไม่มีบ้านมาซื้อบ้านที่นี่เป็นหลังแรกไม่ได้ไม่ได้ต้องซื้อเงินสดถ้างั้นแล้วเงินสดเขาถือเข้ามาได้เหรอคะเพราะว่าโอนค่ะโอนได้ไปติดต่อที่แบงก์ก็ติดต่อแบงก์ชาติแบงก์ชาติเขาก็พรูฟว่าเงินคุณไม่ได้มาจากใต้โต๊ะใต้หมอนหรือว่าเงินอะไรส่งผ่านมา2วันได้มีหลังอื่นอยากได้อย่างหลังดีๆใหญ่ๆก็มีร้านเหรียญเองอะไรอย่างเงี้ยก็มีร้านเหรียญเองร้านเหรียญเอง35ล้านบาทเองแม้บ้านเมืองไทยหลัง6-70ล้าน100ล้านก็มีแต่ถ้าเทียบเรื่องไอ้เขาเรียกว่าอะไรรายได้ต่อเดือนที่นี่ถ้าคิดเป็นเงินบาทก็คนที่นี่เขาได้กันหลักแสน compare investment นะพี่มดเคยซื้อคอนโดที่กรุงเทพแล้วก็ให้คนเช่ามันก็ได้ห้องเดียวนะห้องเล็กๆหมื่นนิดๆอะไรเงี้ยหมื่นบาทเดือนละหมื่นที่เมืองไทยมันราคาเท่าไหร่กี่เหรียญ300กว่าเหรียญเนาะ300เหรียญแต่ถ้าพี่ซื้อเหมือนกันที่นี่ค่ะพี่ไม่ได้ค่าเช่า300เหรียญแน่นอนใช่ไหมใช่ใช่อย่างต่ำๆ 1,500 พี่มดคะถ้าเกิดน้องมอสอ่ะจะซื้อบ้านเองโดยไม่ผ่านเอเจนต์ได้ไหมได้ค่ะแต่ว่า 99% ของคนที่นี่เขาก็ซื้อผ่านเอเจนต์เพราะว่าเอเจนต์น่ะเขาจะช่วยดู
ตัวบ้านให้อย่างโดยเฉพาะบ้านเก่าเนี่ยเราต้องมีทีมไป inspection ก็คือเขาเรียกอะไรไปตรวจบ้านว่าอะไรพังอะไรเสียอันไหนต้องซ่อมไหมอันนี้ให้คนขายเขาซ่อมไหมคือมีคนช่วยต่อรองให้แล้วก็ดูแลผลประโยชน์ให้ไม่โดนย้อมแมวว่างั้นแหละแล้วก็ฟรีค่ะไม่ได้เสียเงินอะไรเฮ้ยเอาจริงสิจริงค่ะมาเข้าใจว่าอย่างบ้านอะขายเท่านี้แล้วน้องมอสมาติดต่อเอเจนต์ช่วยไปดูบ้านนู่นนี่นั่นมอสต้องจ่ายตังค์ให้อีกไม่โอ้ใช้ฟรีเลยแล้วพี่มอสได้อะไรอะคนขายเขาจะเป็นคนให้พี่เองอ๋อเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างที่เขาลิสต์มาเนี่ยก็คือรวมไปหมดแล้วเขามีตั้ง4ห้องอ่ะถ้าเราจะมาทำ Airbnb ชั้นบนนะตั้ง3ห้องได้ไหมข้อนึงก็คือต้องเช็คให้ดีว่าทางส่วนกลางเขาอนุญาตไหมแต่ถ้าเป็นบ้านเดี่ยวเนี่ยต้องเช็คเมืองด้วยถ้าคนตั้งใจจะลงทุนทำ Airbnb เนี่ยก็ต้องปรึกษาเอเจนต์สักนิดนึงเพื่อจะได้รู้ว่าเออมันต้องเช็คอะไรบ้างตรงนี้ก็คือเป็นบริเวณหน้าบ้านใช่ไหมคะพี่มดมันดูแล้วมันติดกันไปไหมอ่ะมันจะเก็บเสียงไหมคะพี่อย่างเงี้ยอ๋อปกตินะคะนี่อ่ะตรงนี้เลยมันเป็นกึ่งบ้านใช่ไหมคะค่ะจริงๆแล้วมันจะมีสองเขาเรียกอะไรนะสองกำแพงอ๋อมันไม่ได้ใช้กำแพงร่วมกันเขามันแนบกันแบบนี้ความกว้างเท่านี้มันจะมาแนบร่วมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนดับเบิลเพราะฉะนั้นน่ะเสียงแทบจะไม่ได้ยินเลยมีการแผ่นดินไหวข้างล่างแล้วเขาจะเรียกจะมีเขาเรียกเป็นสลิงคอร์ดข้างล่างเลยคือถ้าเกิดมีแผ่นดินไหวมันก็จะแบบเคโยเกะไม่บ้านยุบๆอ๋อแล้วผนังที่เราเห็นนี่คือไม่ใช่คอนกรีตใช่ไหมคะเขาเรียกสตักโก้อะค่ะพี่ก็ไม่รู้ภาษาไทยมันคืออะไรมันฉาบง่ายๆแต่ว่าตัวใส่คอทำไมแต่ว่าในตัวข้างในเป็นไม้หมดมีหลายคนชอบถามว่าบ้านในอเมริกาส่วนใหญ่ทำไมไม่มีรั้วบ้านคะเพราะว่าเหมือนเวลามีเหตุอะไรนะคะไฟไหม้หรือว่ามีเหตุร้ายเกิดขึ้นทางfirefighter เขาเข้าไม่ได้เข้าไม่สะดวกมีอะไรมาขวางกั้นอย่างที่พี่มดบอกไงคนเอเชียชอบซื้อบ้านใหม่ใช่ค่ะคนเอเชียมาซื้อแล้วแถวนี้เป็นแถวญี่ปุ่นเยอะดูเลยนี่อุปกรณ์เขาแบบทันสมัยคือเป็นหม้อน้ำบ้านเก่ามันจะเป็นหม้อบล่มเลยกลมๆใหญ่ๆแต่นี้มันเป็นอ๋อเหลือแค่นี้ใช่แล้วหนูลองสังเกตที่นี่เขาจะนิยมใช้รูเขาเรียกว่าอะไรนะไอประตูแบบอย่างนี้เนาะกระดาษอย่างนี้มันดีมันเหลือพื้นที่เพราะว่าอย่างเมืองไทยยังเป็นแบบอย่างเงี้ยแต่เมืองไทยมันร้อนไงคือถ้าเราปิดอย่างเงี้ยพอดีอะหายใจไม่ออกอยู่ในอ๋ออันนั้นก็แง้มแง้มได้มันก็ที่นี่มันอากาศมันอีกแบบนึงอยากให้พี่มดช่วยแนะนำสำหรับคนที่อยู่ในลอสแอนเจลิสหน่อยจะต้องดูอะไรยังไงบ้างเริ่มแรกเลยนะคะต้องดูตัวเองก่อนว่าทำงานที่ไหนชีวิตประจำวันเราทำอะไรชอบอะไรก็คือดูแอเรียเนี่ยใกล้โรงเรียนไหมลูกไปโรงเรียนอะไรก็ต้องดูแอเรียโรงเรียนด้วยแต่ถ้าคนไม่มีลูกทำงานไกลขนาดไหนขับรถไหวไหมเพราะว่า LA เราก็รู้รถติดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูว่ามันใกล้ฟรีเวย์ไหมสะดวกไหมคือปกติจะแนะนำลูกค้ามาดูขับรถมาดูตอนเช้าตอนกลางวันตอนบ่ายหลังเลิกเรียนแล้วก็ตอนกลางคืน4ทุ่ม5ทุ่มแล้วก็ตีหนึ่งตีสองมาขับรถดูถ้าคนชอบทะเลนะคะก็ซันตาโมนิก้านะคะอันนั้นน่ะราคามันค่อนข้างจะสูงนิดนึงนะแต่ว่าอย่างทอร์เรนซ์เนี่ยที่เราพามาดูเนี่ยคือมันก็เป็นกลางๆนะคะไม่ไกลทะเลไม่ไกล LA โรงเรียนดีแล้วก็อีกที่หนึ่ง Orange County เขาเรียกว่า Irvine City of Irvine yeah. อันนั้นก็คือเป็นที่ยอดนิยมเพราะว่าโรงเรียนดีมากแล้วแถวนั้นนี่ราคาเท่าไหร่คะที่บอกว่าไวอะไรดีก็ไม่แบดนะคะก็ประมาณบ้านเป็นหลังล้านห้าแล้วถ้าบ้านเก่าอ่ะล้านหนึ่งอาจจะมีแต่ถ้าบ้านใหม่ก็ขึ้นไป2ล้านพี่มดมีเพื่อนมอสอ่ะเขาไปซื้อบ้านเขาบอกว่าเนี่ยมีเงินเลยแต่เจ้าของบ้านอ่ะไม่ขายให้มันยังไงคะซื้อบ้านที่นี่ก็คือบ้านรีเซลบ้านที่มีคนอยู่ใช่บ้านรีเซลน่ะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันต้องบิดดิ้งกันก็คือมันต้องประมูลทำนองนั้นเลยว่าอ่ะแล้วเซพี่กับหมอสนใจบ้านหลังเนี้ยเขาตั้งไว้700,000เอาพี่ให้750,000
หมอให้เท่าไหร่เอ้ยหมอก็ 800,000 ไปเลยอ่ะดีเอ้ยสู้ไหวก็แล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเขียนจดหมายว่าฉันเป็นคนอะไรทำงานอะไรทำไมฉันรักบ้านเธอเหลือเกินฉันจะเลี้ยงลูกสู้ได้เงินไม่ได้เราสู้ได้โปรไฟล์เราเราเอางั้นยื่นให้เขาเลยเขาก็อาจจะแบบเอออันนี้ให้มากกว่าแค่นิดนึงเอาคนนี้ดีกว่าเพราะแบบบ้านฉันอยู่มานานแล้วฉันก็อยากให้คนนี้เอาไปอยู่ต่อพี่มดบอกว่ามาเป็นเรียลเตอร์ประมาณ14ปีแล้วใช่แล้วก่อนหน้านี้ขออนุญาตถามนะทำอะไรมาก่อนแล้วยังไงถึงตัดสินใจมาเป็นเรียลเตอร์พี่มดเป็นเซลส์นะคะอยู่โรงแรมเชอราตันโรงแรมมาริออตเครือสตาร์วูดมาตลอดเลยแล้วก็บังเอิญจับพลัดจับผลูมีคนขอแต่งงานก็เลยมาอยู่นี่เราเห็นแล้วแหละเราเห็นแล้วแหละเราเห็นพอมาอยู่นี่เราก็ตอนแรกก็ไปทำงานโรงแรมพูดจริงๆงานโรงแรมที่เนี่ยมันไม่เหมือนงานโรงแรมเมืองไทยเงินเดือนมันน้อยมันไม่เหมาะกับค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นก็เลยไปเสิร์ฟสิคะอ๋อก่อนนั้นเคยทำเสิร์ฟร้านญี่ปุ่นแล้วก็ทำได้สัก 4-5 เดือนคือแบบไม่ไหวแล้วเหนื่อยมากก็เลยไปทำงานร้านหมอฟันเป็นผู้ช่วยหมอฟัน3ปีได้แล้วก็สามีก็หน้าที่การงานดีขึ้นเขาก็แบบยูจะไปทำเรียลเตอร์ไหมเพราะว่าตอนนั้นแหละซื้อบ้านตัวเองแต่ว่าก่อนหน้านั้นมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องบ้านแม่อยู่ที่เมืองไทยแม่เป็นคนซื้อบ้านขายบ้านในหมู่บ้านตัวเองนี้คือแบบทุกคนต้องรู้จักคุณนายอัมของพี่คุณนายอัมสวัสดีค่ะฝากนึกฝากตัวด้วยนะคะคุณนายอัมอยู่สวรรค์แล้วอ้าวคุณนายอัมงั้นหนูสวัสดีค่ะลูกพี่ลูกน้องก็เป็นผู้สร้างคอนโดอยู่เมืองไทยในกรุงเทพน้องสาวอีกคนก็อยู่ออสเตรเลียก็ทำรีสอร์ทเหมือนกันก็เลยมีความสนใจแล้วก็สามีก็ไปเรียนแล้วก็แบบเออลาออกจากงานแล้วก็ไปเรียนเรียนนานไหมคะพี่มดก่อนอุ้ยแป๊บเดียวค่ะ3เดือนฮะ3เดือนใช่จริงๆแล้วงาน 90% น่ะไม่ได้ตรงนี้เลยไม่สวยตรงนี้แค่โชว์บ้านนิดหน่อยแต่ว่าก็คือต้องมีความรักในการบริการสิ่งสำคัญเลยสิ่งสำคัญที่สุดเพราะหมอเชื่อว่าคนซื้อบ้านแต่ละคนแต่ละเคสเนี่ยแตกต่างกันไปต้องถามพี่มดคะอันนู้นกระจุงกระจิงกระจุงกระจิงบางคนเทคทั้งวันโทรทั้งวันบางคนไม่เป็นไรแล้วแต่พี่เอาไม่ต้องหนูเอาแค่นี้แหละคือเราเข้าใจไงคือทุกคนไม่เหมือนกันแล้วลูกค้าส่วนใหญ่ของพี่มดตอนแรกๆเริ่มเนี่ย 5-6 ปีแรกเนี่ยจะเป็นฝรั่งทั้งหมดเลยไม่มีคนไทยเพราะว่าพี่มดไม่ได้เข้ามาในสังคมคนไทยมากนักไม่ได้รู้จักใครแต่พอเพื่อนย้ายมาจากฟลอริดาแล้วชีเป็นแอคทิวิสต์ตัวยงชอบทำแอคทิวิตี้คนไทยก็เลยชวนกันไปก็เลยได้รู้จักพี่ๆกับน้องๆคนไทยเยอะขึ้นนะคะในที่นี้แล้วก็ได้มีโอกาสช่วยเหลือสังคมไทยตามวัดตามอะไรเงี้ยอ๋อนอกจากเป็นเรียลเตอร์ตอนนี้พี่มดก็ทำงานเกี่ยวกับช่วยเหลือสังคมไทยด้วยพวกอะไรบ้างคะก็อย่างสมาคมทั้งหลายนะคะแล้วก็ช่วยเด็กแล้วก็แบบพี่ขาหนูไม่มีที่จะไปหนูกับลูกคืนนี้ไม่มีที่จะนอนมีอย่างนี้แล้วเราก็ติดต่อโบสถ์ติดต่ออะไรให้แล้วก็ช่วยประสานงานใช่ประสานงานให้อ้าวโทรไปเบอร์นี้นะเป็นคนไทยนะเขาช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือพี่ถือคติว่าหนึ่งตัวเราโอเคแล้วตัวเราดูแลตัวเองได้เราดูแลญาติพี่น้องเราได้สามีลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันควรจะส่งไปที่สังคมบ้างคนที่จะซื้อบ้านอยู่เองนะคะกับลงทุนเนี่ยมันก็รายละเอียดมันต่างกันนะคะแล้วก็การดูบ้านก็ต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยติดต่อเข้ามาได้เลยพี่มดมีทั้ง LINE ทั้งมี YouTube เล็กๆของพี่มดด้วยแล้วก็ Facebook หรือว่าจะโทรเข้ามาก็ได้ค่ะก็ยินดีให้คำปรึกษาแล้วก็อยากจะฝากให้น้องๆซึ่งเพิ่งย้ายมาให้สร้างกำลังใจให้ตัวเองดูคนอื่นบางคนเขาอย่างพี่มดเนี่ยมาตอนแรกก็คิดว่าตัวเองจะทำงานนู้นทำงานที่โรงแรมแต่ก็เปลี่ยนไปเพราะว่าเราต้องดูสถานการณ์ตัวเองแล้วก็เรียนรู้แล้วก็ตั้งใจอ่ะมันต้องทำได้ตั้งใจนะถ้าเราจะมีบ้านสักหลังในอเมริกาให้ได้ต้องตั้งใจใช่แต่อันดับแรกเราต้องมีที่มาของรายได้ก่อนถูกต้องเอาสมุดเช็คมาหรือเปล่าวันนี้อุ๊ยเดี๋ยวเราส่งมอบบ้านกันเลยดีกว่าวันนี้ได้ไหมได้สมมติไปก่อนก็ได้อ๋อสมมติสมมติเดี๋ยวเราไม่ส่งสมมติไปก่อนก็ได้ตั้งโกเอาไว้แล้วเราก็ไปให้ถึงทุกคนไม่ยากค่ะการมีบ้านในอเมริกาไม่ได้ยากอย่างที่คิดขอแค่มีที่ปรึกษาดีๆโดยเฉพาะพี่มดเนี่ยมอสไว้ใจแน่นอนค่ะเดี๋ยวมอสจะขึ้นรายละเอียดด้านล่างนี้แล้วกันเนาะวันนี้ขอบคุณพี่มดมากๆที่มาให้ความรู้เรื่องการซื้อบ้านแล้วก็ให้น้องมอสได้มาเห็นบ้านหลังนี้แล้วก็เริ่มเกิดใช้คำว่ากิเลสได้ไหมกิเลสเกิดขึ้นแค่ 700,000 เท่านั้น
เท่านั้น25 ล้าน 25 ล้าน 25ล้านโอเควันนี้ขอบคุณพี่มดมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณยินดีค่ะ25 ล้าน 25 ล้าน